นะครับพันเอกวันชนะสวัสดีหรือว่าผู้พันเบิร์ดนะครับร่วมถวายความจงรักภักดีในองค์พระบุรพมหากษัตราธิราชเจ้าแห่งแผ่นดินสยามโดยให้เกียรติรับเชิญนะครับมารับบทบาทเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติศรีอโยธยาภาค2อันเป็นภาคที่จะแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถอันยิ่งใหญ่ที่ทรงทำยุทธสงครามทั้งทางบกและทางเรือเพื่อทรงกอบกู้เอกราชหลังจากที่ราชอาณาจักรสยามได้สูญเสียกรุงศรีอยุธยาแก่ราชอาณาจักรพม่าในปี2310และได้ส่งสถาปนากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรเป็นราชธานีแห่งแผ่นดินตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงทุ่มเทพระวรกายในการทำศึกสงครามเพื่อปกป้องแผ่นดินและทรงรวบรวมชาติสยามให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันตลอดจงทนุบำรุงและฟื้นฟูพระบวรพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมซึ่งถูกทำลายเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดั่งเดิมครับหม่อมน้อยเผยว่าเนื่องจากภาพยนตร์ศรีอยุธยาภาค2การดำเนินเรื่องและอารมณ์ของภาพยนตร์จะแตกต่างจากภาค1โดยสิ้นเชิงคือจะมีความเข้มข้นขึ้นในฉากของศึกสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากสงครามเสียกรุงในพุทธศักราช2310อันเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของชาวสยามและจะนำเสนอพระปรีชาสามารถในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการทำศึกสงครามบนหลังม้าศึกอันเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ฉะนั้นจึงต้องอาศัยนักแสดงที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการรบบนหลังม้าศึกเพื่อถ่ายทอดพระราชวีรกรรมอันยิ่งใหญ่แก่ปวงชนชาวไทยและพันเอกวันชนะสวัสดีในฐานะทหารม้าแห่งกองทัพไทยจึงเป็นท่านเดียวเท่านั้นที่เหมาะสมที่สุดในการจะมารับบทบาทเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในภาพยนตร์ศรีอยุธยาภาค2นี้ไม่นับถึงการที่มีบุคลิกลักษณะใกล้เคียงกับพระบรมฉายาลักษณ์ในพระองค์ที่สุดอย่างปฏิเสธไม่ได้